สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่ามันจะมีของที่เป็นของที่ฟรีได้จากกิฟต์การ์ดในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็เป็นของฟรีที่จะแบบว่ารับได้แค่ช่วงเดือนคริสต์มาสนี้เท่านั้นถ้าเกินกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับจะเป็นของกิฟต์การ์ดครับเป็นกิฟต์การ์ดเท่าไหร่ก็ได้300หรือ710นะฮะซึ่งสามารถตามซื้อได้ที่เซเว่นหรืออะไรก็ได้นะฮะแถวโรงเรียนผมจะมีซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยก็จะได้มาจากช่องโพนี่ซ่านะคือช่องของฟรีที่ค่อนข้างจะดูเยอะน่าดูนะคือผมชอบช่องให้ดูนะแต่ของฟรีเนี่ยก็จะมีวันถึง8ชิ้นหรือ7ชิ้นนะฮะค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องของฟรีแต่ละอันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะฮะของฟรีค่อนข้างจะสวยน่าดูเลยแต่คุณต้องแลกกับการเสียตังค์นะซึ่งผมไม่เอาหรอกเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วก็เดี๋ยวโชว์ภาพดูว่ามีของฟรีอะไรบ้างซึ่งภาพก็จะมาจากช่องโพนี่ซ่าเหมือนเดิมคือผมไปหาเองไม่ได้เพราะว่าคือผมไม่รู้ชื่อว่าของฟรีนี้มันชื่ออะไรก็ผมไม่สามารถหาได้แล้วผมก็จะตัดภาพมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงของฟรีนะโชว์ภาพเดี๋ยวโชว์ภาพของฟรีแต่ละเนี่ยจะเป็นในธีมคริสต์มาสหมดเลยนะถ้าดูภาพดีๆนะโอเคตอนนี้คุณผู้ชมก็เห็นภาพใช่ไหมผมจะมาสอนเติมกิฟต์การ์ดนะสมมติว่าคุณซื้อจากเซเว่นมาแล้วนะดูกันเลยนี่ก็จะอยู่ในนี่คือกิฟต์การ์ดเราบอกในประเทศไทยนะฮะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยก่อนที่จะใส่โค้ดเนี่ยคุณผู้ชมต้องขูดโค้ดด้านหลังของใบนี้ก่อนครับต้องใช้เหรียญอะไรก็ได้ในการขูดถ้าใช้อย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องขูดไม่ออกนะครับอย่างต่อไปนะคุณผู้ชมเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยไปค้นหาระบบกิฟต์การ์ดรีดนะฮะนี่ครับให้กดเข้าไปเลยนี่คือในหน้าเราบอกเลยนะฮะคุณก็กดตรงนี้นะฮะแล้วคุณก็ใส่โค้ดที่คุณเห็นในใบกิฟต์การ์ดของคุณนะฮะใส่ลงไปเลยว่าจะเป็นสมมติว่าเป็นโค้ดอะไรนะฮะและคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ของฟรีทั้ง8ชิ้นนี้นะฮะมันจะได้มาแค่ชิ้นเดียวต่อการซื้อ1ครั้งซึ่งก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบาย